สวัสดีค่ะวันนี้กำลังเตรียมตัวออกจากบ้านก็เลยจะมาแวะสอนก่อนแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวค่อยออกไปข้างนอกนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้จะมาสอนเป็นซีเควนซ์สั้นๆหรือจะไม่สั้นก็ไม่รู้ เพื่อที่จะช่วยทำให้ขามีความยืดหยุ่นมากขึ้นนะคะมีนักเรียนหลายคนเลยถามมาบอกว่าเวลาทำท่าต่างๆเนี่ยแตะเท้าไม่ได้แตะพื้นไม่ได้หรือว่ายืดขาตรงไม่ได้ทำยังไงดีก็ซีเควนซ์นี้จะมาช่วยทำให้กล้ามเนื้อแฮมสตริงหรือว่ากล้ามเนื้อที่อยู่หลังขาเนี่ยยืดหยุ่นมากขึ้นนะคะเดี๋ยวเขาเปิดตามแป๊บหนึ่งใครมาแล้วก็แวะมาทักทายกันเนาะแล้วก็มารายงานตัวกันนะคะซีเควนซ์วันนี้จะสามารถฝึกตามได้ทั้งคนที่เป็นบิกินเนอร์ก็คือคนที่เพิ่งเริ่มฝึกใหม่แล้วก็คนที่ฝึกมาสักพักก็ได้เหมือนกันนะคะอุปกรณ์มีเชือกโยคะแล้วก็มีบล็อกโยคะนะคะใครไม่มีอุปกรณ์ก็ไม่เป็นไรเนาะก็หาอะไรใกล้ตัวได้ใช้ได้เหมือนกันนะคะหรือว่าแล้วก็โยคะเจลลี่หรือว่าใช้หมอนก็ได้นะคะสำหรับการรองเท้ารองมือใช้ผ้าเช็ดตัวรองก็ได้เหมือนกันเนาะสวัสดีค่ะคุณโอยุะสวัสดีค่ะคุณเกศสุดาสวัสดีค่ะพี่เอสคนแรกเก่งมากสวัสดีค่ะคุณนัชชาอ่ะโอเคสวัสดีค่ะคุณอ้อมหรือคุณอ๋อมคุณอมรรัตน์สวัสดีค่ะคุณหวานใจเรามานานแล้วโอเคเดี๋ยวเรามาฝึกกันเลยเนาะก็ปูเสื่อนะคะแล้วก็ฝึกตามกันใครที่ตอนนี้ยังไม่ว่างก็ไม่เป็นไรก็ดูไปก่อนดูเพลินๆแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาตามฝึกทีหลังก็ได้นะคะสวัสดีค่ะคุณวารุโอเคเราเริ่มจากง่ายๆเนาะก็แค่ยืดขาสองข้างมาข้างหน้าแต่ยังไม่ต้องเกร็งนะคะผ่อนคลายสบายๆแล้วก็งอเข่าสองข้างนิดหนึ่งแตะเท้าลงไปที่พื้นถ้าเกิดเข่าจะกางออกเล็กน้อยก็ไม่เป็นไรเนาะแล้วเอามืออ้อมไปข้างหลังนะคะแล้วก็จับข้อศอกฝั่งตรงกันข้ามใครที่จับข้อศอกไม่ถึงก็ไม่เป็นไรจับที่ข้อมือหรือว่าจับมือก็ได้เหมือนกันนะคะสวัสดีค่ะคุณพิงกี้จากนั้นเราเอาหน้าท้องมาแปะกับต้นขาแล้วก็พักศีรษะลงมาศีรษะก็ไม่ต้องเกร็งเลยนะคะพอศีรษะปล่อยลงมาเนี่ยก็จะรู้สึกว่ากล้ามเนื้อหลังคอได้ยืดใช่ไหมบางคนสงสัยว่าอ้าวไหนบอกว่าจะยืดขาไงทำไมมายืดหลังด้วยความที่กล้ามเนื้อแฮมสตริงนะคะก็มีความเชื่อมโยงกันมาถึงกล้ามเนื้อก้นกล้ามเนื้อก้นนี่ก็เชื่อมโยงกับกล้ามเนื้อหลังอีกทีดังนั้นแล้วถ้าเกิดว่าหลังตึงอยู่บางทีก็จะทำให้ขายืดตรงไม่ได้เหมือนกันเนาะก็เรายืดหลังสบายๆก่อนหายใจลึกๆยาวๆนะคะเดี๋ยวเรามาฝึกหายใจให้ลึกขึ้นนะผ่านจมูกค่ะหายใจเข้าการลมหายใจไว้แป๊บหนึ่งแล้วก็ผ่านจมูกค่ะหายใจออกยาวๆเลยนะคะเดี๋ยวจิ๊บนับ3นะหายใจเข้าค่ะ1 2 3กลั้นลมหายใจไว้นะแล้วก็หายใจออกค่ะ3 2 1แบบนั้นละค่ะหายใจเข้า1 2 3กลั้นลมหายใจแป๊บหนึ่งแล้วก็หายใจออก3 2 1อีกครั้งหนึ่งพร้อมกันนะหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกจากนั้นค่อยๆปล่อยแขนนะคะหลังยังโค้งอยู่ค่อยๆตั้งหลังขึ้นมาให้ตรงช้าๆให้กล้ามเนื้อคอตรงสุดท้ายจากนั้นนั่งขัดสมาธินะคะสวัสดีค่ะคุณมะม่วงมือวางที่ต้นขาที่เข่าหลังยืดตรงหลับตาไว้แป๊บนึงก่อนสแกนความรู้สึกดูทั่วหลังเนาะทั่วกล้ามเนื้อบริเวณคอแล้วลองคิดไปสิว่าวันนี้เราฝึกโยคะเพราะว่าเราอยากได้อะไรจากการฝึกตั้งเป้าหมายไว้ในใจนะคะจ
ากนั้นค่อยๆลืมตาขึ้นมามือวางลงมาที่พื้นข้างหน้าค่ะยกก้นขึ้นสวัสดีค่ะคุณหมิวปล่อยขาไปข้างหลังขยับเท้าสองข้างไปเลยนะคะจัดมือจัดเท้าให้ห่างกัน1ช่วงสะโพกพอดีนะนิ้วกลางกว้างๆถ้าเกิดว่าใครเจ็บข้อมือก็เอาผ้าเช็ดตัวนะคะพันพับเป็นสักทบ2ทบให้มันหนานิดนึงแล้วก็มารองใต้ที่ข้อมือถ้าเกิดว่าใครมีโยคะเจลลี่ก็วางไว้ประมาณนี้นะคะแล้วก็วางลงไปอ่ะนิ้วกลางกว้างนะหายใจเข้าค่ะเราวอร์มยืดขากล้ามเนื้อหลังก่อนเนาะกล้ามเนื้อขากล้ามเนื้อหลังเนาะหายใจเข้ายืดขาขวาไปข้างหลังค่ะลองเหยียบปลายนิ้วเท้าไปข้างหลังนะวันนี้ยกส้นเท้าสูงๆเลยยกหน้าอกมองข้างหน้าค่ะพอหายใจออกปุ๊บลองงอเข่าดึงเข่ามาหาหน้าผากนะคะดันพื้นลงไปโก่งหลังจากนั้นดึงหน้าผากเข้ามาหาหน้าอกเลยหายใจเข้าเตะขาขวาไปค่ะยกหน้าอกขึ้นตามมองข้างหน้าด้วยสวัสดีค่ะคุณบงกตหายใจออกขมิบท้องโกงล้างเก็บคางเข้ามาหายใจเข้าเตะขาไปค่ะแล้วก็หายใจออกอีก2ครั้งนะคะหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกจากนั้นครั้งสุดท้ายนะเตะขาขวาไปข้างหลังค่ะหายใจเข้ายกหน้าอกขึ้นคราวนี้ค้างไว้นะคะค้างไว้แต่ท่าแต่ไม่กลั้นลมหายใจนะถ่ายน้ำหนักมาที่มือขวาหน่อยได้ค่ะเดี๋ยวคุณวงกดค่อยกลับไปทำเนาะแขนซ้ายยืดมายกหน้าอกขึ้นเลยลองยกนิ้วโป้งขึ้นให้สูงกว่านี้หน่อยสิใส่กล้ามเนื้อหลังแอบตัวนิดนึงแอบใส่แบ็คเบนเข้าไปหน่อยนะคะอีกสองลมหายใจตรงนี้ค่ะอีกลมหายใจหนึ่งโอเคมือซ้ายวางลงมาที่พื้นงอเข่าขวาคราวนี้ก้าวเท้าขวามาตรงกลางระหว่างมือเลยเอาเจลลี่ออกไปได้นะคะคราวนี้ใช้บล็อกแทนนะคะจะเอาบล็อกตั้งอยู่ในฝั่งสูงเนาะหายใจเข้าเรายกหน้าอกขึ้นหายใจออกยืดขาขวาให้ตรงถ้าสะโพกขยับไปข้างหลังหลังเข่านะคะเราจะขยับไปให้สะโพกกับเข่าตรงกันพอดีเนาะเท้าจะชี้ลงที่พื้นก็ได้หรือว่าจะตั้งขึ้นก็ได้นะคะถ้าตั้งขึ้นจะยืดกว่าเราหายใจเข้าเรายกหน้าอกขึ้นหายใจออกลองก้มไปซีก้มได้ไหมใครเจ็บเข่าก็เอาเจลลี่หรือเอาผ้าเช็ดตัวมาลองใต้เข่าซ้ายเหมือนกันนะคะค่อยๆก้มลงไปหายใจลึกๆยาวๆเลยอีก2ลมหายใจจากนี้ค่ะถ้าเกิดใครก้มได้เยอะก็เอามือแตะที่พื้นได้เลยเนาะไม่ต้องใช้บล็อกค่ะอีกลมหายใจหนึ่งโอเคยกหน้าอกขึ้นค่ะหายใจเข้าหายใจออกงอเข่าข้างขวาตั้งเท้าซ้ายไปแล้วก็ยกเข่าซ้ายลอยขึ้นมาอ่ะคราวนี้เท้าอาจจะกว้างไปนะคะเหยียบเท้าขวากลับมาข้างหลังนิดนึงให้เข่ากับข้อเท้าตรงกันพอดีพร้อมแล้วแขนสองข้างยกขึ้นมาสูงค่ะหายใจเข้ายกหน้าอกขึ้นหายใจออกค่อยๆยืดขาข้างขวาให้ตรงเลยค้างไว้ก่อนนะคะจัดท่าก่อนให้สะโพกหันตรงมาข้างหน้านะปลายนิ้วเท้าซ้ายชี้ตรงดูส้นเท้าซ้ายจิ๊บนะคะส้นเท้าซ้ายยกขึ้นมาสูงๆชูแขนขึ้นค่ะหายใจเข้าพอหายใจออกเราจะงอเข่าขวาพร้อมกับกางข้อศอกออกทางด้านข้างนะคะให้เป็นรูปแบบนี้เนาะหายใจเข้าเราจะยืดขาขวาค่ะยืดแขนขึ้นมาสวัสดีค่ะคุณอารณีหายใจออกงอข้อศอกแล้วก็เข่าพร้อมๆกันอีกสัก3ครั้งนะคะยืดตัวขึ้นมาเลยค่ะหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกอีก3ครั้งค่ะหายใจเข้ายกหายใจออกครั้งสุดท้ายนะคะชูตัวขึ้นมายกแขนขึ้นมาหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกค้างไว้แป๊บนึงถ้าใครจะแอดหลังในท่านี้ก็ได้นะคะค่อยๆเอ็นตัวไปแต่ว่าวันนี้เราเน้นที่กล้ามเนื้อขากันเนาะค้างไว้อีก2ลมหายใจค่ะอีกลมหายใจหนึ่งโอเคจากนั้นเอ็นตัวมาข้างหน้าค่ะเอามือวางที่บล็อกเลยถ้าใครไม่มีบล็อกก็ไม่เป็นไรเนาะวางที่ขาก็ได้แต่ไม่ลงน้ำหนักนะคะส้นเท้าซ้ายยังยกอยู่ยกขึ้นมาให้สูงขึ้นอีกนิดสิแล้วก็ยืดขาขวาให้ตรงค่ะหันสะโพกไปทางข้างหน้าเราหายใจเข้ายกหน้าอกยืดหลังขึ้นก้มตัวลงไปเลยหายใจออกถ้าเกิดว่าใครเอามือเดินไปข้างหลังไกลๆได้ก็เดินไปได้เลยเนาะถ้ายังไม่ไหวมือวางที่บล็อกไว้ก่อนนะคะให้ขาขวาตรงนะเราเน้นที่กล้ามเนื้อหลังขาข้างขวาถ้าเกิดไม่รู้สึกก็ขยับให้ตรงก่อนนะคะอีก3ลมหายใจตรงนี้นะ
อีกสองอีกลมหายใจหนึ่งโอเคเดินมือกลับมาที่บล็อกหรือว่าที่พื้นนะคะคลำเท้าหายใจเข้ายกหลังยืดหน้าอกขึ้นสวัสดีค่ะคุณกันหายใจออกงอเข่าข้างขวามาเลยคราวนี้เดินมือหรือว่าบล็อกมาข้างหน้าค่ะประมาณ1ช่วงตัวนะคะประมาณ30%เอ็นน้ำหนักมาข้างหน้าที่มือที่เท้าแล้วยกขาซ้ายลอยขึ้นมาค่ะค่อยๆยกมือให้สูงขึ้นใช้ปลายนิ้วมือแตะแทนยกหน้าอกลอยเท้าซ้ายกระดกค่ะแล้วยืดหน้าอกมาอ่ะใครพร้อมแล้วลองเอามือข้างหนึ่งมาที่หน้าอกสีถ้าเกิดว่าพร้อมมือสองข้างพนมเข้าหากันอยู่กลางหน้าอกเลยค่ะหลังยืดไปข้างหน้าอยู่นะถ้าเกิดว่าใครทรงตัวได้ลองยืดแขนสองข้างมาข้างหน้าก็ได้ค่ะให้ใจลึกๆยาวๆนะถ้าใครไม่ไหวมือวางแตะพื้นไว้นะคะเขาจะงอก็ได้นะถ้าไม่ไหวจริงๆอีกสามลมหายใจจากนี้อีกลมหายใจหนึ่งโอเคจากนั้นมือวางที่บล็อกหรือว่าที่พื้นนะคะหายใจเข้าเรายืดหลังขึ้นหายใจออกค่อยๆก้มตัวมาสิค่อยๆเดินบล็อกมาสิคะเดินมาใกล้เท้าได้เลยหรือเปล่าถ้าใครเดินได้แปลว่ามือแตะพื้นได้นะคะลองเอามือแตะพื้นดูใครไม่ไหวมือวางที่บล็อกไว้นะค่อยๆก้มตัวลงไปให้ต่ำขึ้นยกขาซ้ายขึ้นมาให้สูงขึ้นนะคะหรือใครทรงตัวได้อาจจะเอามือข้างหนึ่งจับที่ข้อเท้ากลางนิ้วเท้ากว้างๆนะลองเอามืออีกข้างหนึ่งจับที่ข้อเท้าสิคะทรงตัวไว้นะเตะขาซ้ายให้สูงขึ้นไปแล้วค้างไว้อีกสองลมหายใจค่ะสุดท้ายโอเคจากนั้นมือสองข้างวางลงมางอเข่าขวาก้าวเท้าซ้ายไปข้างหลังแต่คราวนี้ไม่กว้างเท่าเดิมนะคะมันเดิมใครจะใช้บล็อกก็เอาบล็อกเดินกลับมานะหายใจเข้ายืดหลังขึ้นมามือขวาจับที่สะโพกข้างขวาค่ะหายใจออกสะโพกหันมาข้างหน้าตรงยกหน้าอกยืดหลังค่อยๆบิดหัวไหล่ขวาขึ้นมาแขนขวาชูขึ้นไปในท่านี้นะคะใครที่เอาบล็อกลงไปต่ำกว่าเดิมได้ก็ลองเอาลงไปต่ำกว่าเดิมดูนะแต่ว่าให้ขาตรงไว้นะคะถ้าใครเอาลงแล้วขางอไม่เอานะถ้าเกิดว่าใครไหววางที่พื้นเลยหรือว่าจะเอามือวางคร่อมไปอีกฝั่งหนึ่งก็ได้ค่ะทุกลมหายใจเข้าเรายืดหลังไปข้างหน้านะหายใจออกปิดตัวไปมือขวาชูขึ้นมาค่ะค่อยๆยืดแขนให้ตรงขึ้นบิดหัวไหล่ซ้ายไปทางด้านขวาขาสองข้างยืดเหยียดตรงไว้อีกสองลมหายใจจากนี้สุดท้ายโอเคมือขวาวางมาที่บล็อกเลยนะหายใจเข้ายืดหลังยกหน้าอกขึ้นค่ะหายใจออกคราวนี้เรางอเข่าข้างขวาทรงตัวเหมือนท่านักรบที่3เนาะเหมือนเดิมจะตั้งบล็อกไปข้างหน้าก็ได้แล้วยกตัวขึ้นมาแต่รอบนี้เราจะเพิ่มความแข็งแรงนะคะงอเข่าค่ะงอเข่าขวาให้ต่ำเลยนะขาซ้ายยกไปข้างหลังสูงๆแล้วยืดแขนมาข้างหน้าเกร็งกล้ามเนื้อหน้าท้องไว้ยืดแขนเหยียดมาค้างไว้3 2แล้วก็1มือวางลงมาที่พื้นวางเท้าซ้ายแปะลงมาเข่าซ้ายวางลงมาที่พื้นเลยขาน่าจะใช้งานเยอะแล้วก็เริ่มจะสั่นๆกันแล้วใช่ไหมคะขาขวายืดตรงที่สุดเลยท่าเดิมเนาะลองกระดกเท้าขึ้นมาซิรอบนี้จำได้ใช่ไหมคะใช้บล็อกได้นะคะหายใจเข้ายืดหลังหายใจออกลองกระเถิบเท้าขวาไปอีกสิแล้วก็ก้มตัวลงไปให้ต่ำกว่าเดิมใครทำได้ก็เดินเท้าไปไกลอีกใครยังไม่ได้ยังไม่ไหวก็เอามือวางที่บล็อกแล้วก็ทำท่าแบบเดิมเลยนะคะค่อยๆก้มตัวมาค่อยๆยืดขาไปให้รู้สึกว่าด้านหลังขวาขาขวายืดนะอีก3ลมหายใจจากนี้ค่ะ2สุดท้าย
โอเคยกตัวขึ้นมาค่ะหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆกระดึบกระดึบกระดึบเท้าขวากลับมาแล้วก็วางเข่าข้างขวาลงมาที่พื้นกลับมาท่าแรกใหม่นะพร้อมนะคะนิ้วกลางกว้างๆเตะขาซ้ายไปข้างหลังเมื่อพร้อมค่ะหายใจเข้าวันนี้เอาปลายนิ้วเท้าชี้ไปข้างหลังเนาะหายใจออกงอเข่าซ้ายดึงเข่าซ้ายมาหาหน้าผากค่ะโกงหลังเข้ามาเลยเท่านั้นแหละหายใจเข้าเตะไปค่ะแล้วก็หายใจออกงอเข่าเข้ามาอีก3ครั้งค่ะหายใจเข้าแล้วก็ออกสวัสดีค่ะคุณสุนีสวัสดีค่ะคุณอรวรรณหายใจเข้าหายใจออกครั้งสุดท้ายนะคะเตะขาขวาซ้ายไปค่ะหายใจเข้าคราวนี้เราค้างไว้นะลองยกขาให้สูงขึ้นอีกซิถ่ายน้ำหนักมาที่มือข้างซ้ายลองยกแขนขวามาสิคะไหวไหมถ้าไม่ไหวก็เอามือวางที่พื้นไว้นะคุณมานุษย์ที่ร้องเข่าชื่อโยคะเจลลี่ค่ะเดี๋ยวจิ๊บใส่ลิงก์ LINE ไปให้ดูนะคะจิ๊บไม่ได้ขายนะคะมีคนถามว่าจิ๊บขายหรือเปล่าจิ๊บไม่ได้ขายค่ะเดี๋ยวจิ๊บส่งลิงก์ไปเนาะอีกลองหายใจนึงค่ะมือขวาวางลงมาที่พื้นก้าวเท้าข้างซ้ายมาข้างหน้าระหว่างมือเหมือนเดิมนะคะใช้บล็อกได้เนาะตั้งเท้าขวายกขาขวาลอยขึ้นมาจากพื้นค่ะหายใจเข้ายืดเอ๊ะขอโทษค่ะข้ามไปท่าหนึ่งยืดขาซ้ายตรงมือจะวางที่บล็อกก็ได้วางที่พื้นก็ได้นะคะยกหน้าอกหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆก้มตัวลงมาสวัสดีค่ะคุณว่างคณาเท้าจะชี้ไปข้างหน้าก็ได้หรือว่ายกขึ้นมาก็ได้เนาะใครเดินมือไปข้างหลังได้ก็เดินไปเลยแต่ว่าจัดให้สะโพกกับเข่าข้างขวาตรงกันไว้นะคะท่านี้เน้นที่กล้ามเนื้อหลังขาข้างซ้ายถ้าใครไม่รู้สึกลองดูซิเราแอบงอหรือเปล่านะคะยืนให้ตรงนะก้มตัวลงไปให้ต่ำที่สุดเลยถ้าไม่ไหวมือวางบล็อกไว้นะคะอีก2ลมหายใจจากนี้ค่ะอีกลมหายใจนึงค่อยๆเดินมือกลับมาข้างหน้าวางที่บล็อกไว้ก็ได้นะคะงอเข่าซ้ายตั้งเท้าข้างหลังยกเข่าข้างขวาลอยขึ้นมาค่ะค่อยๆขยับเท้าซ้ายมาข้างหลังนิดนึงจัดให้มันตรงกันกับข้อเข่าพอดีนะคะไม่เป็นไรค่ะคุณสนีเดี๋ยวค่อยตามก็ได้เนาะขาแข็งแรงนะพร้อมแล้วแขนสองข้างชูขึ้นมาสูงๆเลยจัดก่อนสะโพกหันไปข้างหน้าตัวหันไปข้างหน้าเดี๋ยวเราเตรียมไปอีกท่าหนึ่งนะคะยืดขาซ้ายตรงเนาะแขนชูขึ้นมานะคะสะโพกหันตรงอยู่เราหายใจเข้าตรงนี้หายใจออกงอเข่าซ้ายชี้ตรงไปข้างหน้าก็ศอกกลางออกไปทางด้านข้างสวัสดีค่ะคุณแทงโก้หายใจเข้ายืดตัวขึ้นมาค่ะหายใจออกงอเข่าแล้วก็งอข้อศอกก้นดันลงไปต่ำอีก3ครั้งค่ะหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกอีก2ครั้งค่ะหายใจเข้าหายใจออกครั้งสุดท้ายนะคะชูขึ้นมาสูงๆเลยค่ะหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกค้างไว้นะถ้าเกิดว่าใครจะแอ่นหลังก็ค่อยๆแอ่นไปนะคะแต่สะโพกยังต่ำข่าซ้ายยังงออีก3ลมหายใจตรงนี้ค่ะอีก2เหนื่อยยังอีกลมหายใจหนึ่งเอ็นตัวไปข้างหน้ามือวางที่บล็อกที่พื้นไว้นะคะยืดขาซ้ายตรงส้นเท้าขวายกสูงขึ้นมากว่าเดิมอีกค่ะหายใจเข้ายกหน้าอกขึ้นหายใจออกค่อยๆก้มตัวลงไปช้าๆถ้าเกิดใครก้มไม่ไหวก็ยืดแขนตรงไว้ค้างไว้ตรงนี้ไว้บนบล็อกนะคะใครที่ก้มลงได้ต่ำแปลว่าเดินมือไปข้างหลังได้ใช่ไหมแปลว่ามือแตะพื้นได้ใช่ไหมคะค่อยๆปรับท่าให้เหมาะกับการฝึกของเราเนาะที่สำคัญคือให้หลังขาซ้ายรู้สึกว่ายืดแปลว่าทำถูกท่าแล้วนะคะอีก3ลมหายใจจากนี้ค่ะอีก2อีกลมหายใจนึงค่อยๆเดินมือมาวางที่พื้นที่บล็อกไว้หายใจเข้ายกหน้าอกยืดหลังขึ้น
หายใจออกค่อยๆงอเข่าข้างซ้ายเดินมือมาข้างหน้าค่ะประมาณ1ช่วงตัวเนาะเอนน้ำหนักมาแล้วก็ยกขาข้างขวาลอยขึ้นมาเท้าขวาชี้ลงไปที่พื้นนะคะยกส้นเท้าให้สูงยกหน้าอกแอนมาข้างหน้าถ้าใครพร้อมมือพนมกลางหน้าอกหรือว่าแขน2ข้างจะยืดไปข้างหน้าก็ได้เหมือนกันทรงตัวไว้นะค้างไว้นะ3 2ลมหายใจสุดท้ายนะคะขายังยกไว้นะมือวางลงมาที่บล็อกหรือว่าที่พื้นนะคะใครถ้าเกิดว่าลงไปได้ต่ำอีกลองปรับบล็อกให้ต่ำลงหรือว่าเดินมือเท้าเข้ามาเดินมือเข้ามาหาเท้านะคะหรือเอามือวางที่พื้นเลยก็ได้เนาะบางคนจะเอามือจับข้อเท้าได้นะคะก็จับไว้เลยทรงตัวไว้นะแล้วลองดูซิใช้มืออีกข้างนึงจับข้อเท้าได้ด้วยหรือเปล่าเอ่ยหายใจลึกๆนะคะยืดหลังลงไปที่พื้นยาวๆหน้าท้องลงมากับต้นขาอีก2ลมหายใจนะอีกลมหายใจนึงมือวางที่บล็อกที่พื้นนะคะงอเข่าซ้ายเท้าขวาแปะไปคราวนี้ก้าวสั้นๆพอนะคะเอาบล็อกกลับมาด้วยก็ได้หายใจเข้ายืดหลังส้นเท้าขวาแตะที่พื้นค่ะหายใจออกมือซ้ายจับสะโพกไว้ยืดหลังค่ะหายใจเข้าค่อยๆบิดหัวไหล่ข้างซ้ายขึ้นมาหายใจออกลำตัวจะหันไปทางด้านซ้ายนะคะมือซ้ายชูขึ้นมาอันนี้เป็นแบบซอฟต์ใช่ไหมมือจะวางที่บล็อกถ้าเกิดว่าใครทำได้ลองเอามือวางที่บล็อกอีกข้างหนึ่งหรือว่าวางที่พื้นก็ได้นะคะหายใจลึกๆยาวๆหน้าขาสองข้างยืดตรงอยู่นะคะอีก3ลมหายใจตรงนี้ค่ะอีก2อีกลมหายใจ1โอเคมือซ้ายวางลงมาที่บล็อกที่พื้นนะคะหายใจเข้ายืดหลังไปข้างหน้าสิหายใจออกงอเข่าซ้ายเข่าจะงอไว้เยอะๆเลยนะไปท่านักรบที่3แบบงอเข่านะคะเดินมือไปเดินเท้าเดินบล็อกไปนะคะแล้วค่อยๆเตะขาข้างขวาให้ลอยอ่ะคราวนี้ลองงอเข่าให้ต่ำลงต่ำลงค่ะหน้าอกอยู่ใกล้เข่านะคะพร้อมแล้วแขน2ข้างชูไปข้างหน้านะทรงตัวไว้นะค้างไว้นะ5 4สามงอเข่าไว้นะสองยกขาขวาขึ้นไปหนึ่งมือวางที่พื้นที่บล็อกนะคะก้าวเท้าขวาไปข้างหลังวางเข่าข้างขวาลงมาที่พื้นขาซ้ายยืดตรงเลยค่ะลงไปให้ลึกกว่าเดิมเนาะขยับเท้าให้ไปให้กว้างขึ้นไปข้างหน้าไกลขึ้นกระดกเท้าซ้ายหายใจเข้ายืดหลังลองก้มมาสิหายใจออกใครที่ขายังไม่ตรงใช้บล็อกนะคะใครที่ขาตรงแล้วยังไม่ต้องใช้บล็อกเลยเนาะมืออยู่ที่พื้นขยับไปให้ไกลขึ้นแล้วค่อยๆงอข้อศอกลงมาค่ะหายใจลึกๆยาวๆเลยอีก4ลมหายใจตรงนี้ค่ะ3สองสุดท้ายยกหน้าอกขึ้นมาค่ะหายใจเข้าค่อยๆกระดึบเท้าซ้ายไปข้างหลังแล้วก็วางเข่าลงมาที่พื้นที่บล็อกที่เจลลี่หรือว่าไม่ใช่บล็อกที่เจลลี่หรือว่าที่ผ้าเช็ดตัวนะคะแล้วหายใจเข้าตรงนี้หายใจออกค่อยๆเอาเท้าสองข้างไปติดกันตอนนี้เท้าชี้ไปข้างหลังนะคะไปที่ท่าเด็กเลยก้นวางไปที่ส้นเท้าแขนมาข้างหน้าหน้าผากวางมาที่พื้นผักแป๊บหนึ่งค่ะหายใจลึกๆอีก4ลมหายใจ3อีก2อีกลมหายใจตรงนี้ถ้าใครพร้อมแล้วเดี๋ยวจะไปท่าสุนัขก้มนะคะยืดแขนมาข้างหน้าอยู่เนาะยกข้อศอกลอยขึ้นมานิ้วกลางกว้างๆค่ะเอ็นน้ำหนักมาข้างหน้าที่มือตั้งเท้าลอยขึ้นยกก้นขึ้นมายกเข่าขึ้นมาแล้วก็ดันก้นแล้วก็ดันหน้าอกไปข้างหลังเลยในท่านี้บางคนส้นเท้าจะแตะพื้นไม่ได้ใช่ไหมคะก็ไม่เป็นไรสิ่งที่สำคัญที่สุดทุกท่าเลยก็คือหลังเนาะเราหลังให้ตรงก่อนถ้าเกิดว่าใครทำท่านี้แล้วหลังงอแบบนี้
แปลว่าให้งอเข่าก่อนเนาะแล้วก็ยืดขาลืดหลังให้ตรงถ้าใครหลังตรงแล้วลองยืดขาดูสิใครหลังตรงส้นเท้าขาตรงลองดันส้นเท้าลงไปที่พื้นถ้ายังไม่ได้ก็แปลว่าต้องฝึกต่อไปนะคะค้างไว้นะอีก4ลมหายใจจากนี้ค่ะใครเจ็บข้อมือก็เอาเจลลี่มาลองข้างหน้านะคะ3 2อีกลมหายใจ1ดันมือไปดันเท้าซ้ายไปนะคะแล้วก็ยกขาขวาลอยขึ้นมาเลยเราหายใจเข้าตรงนี้มาหายใจออกปุ๊บลองงอเข่าขวาลองชี้เข่าขวาขึ้นไปข้างบนนะคะเปิดสะโพกเท้าซ้ายเท้าขวาสิเท้าซ้ายชี้ลงมาใกล้ๆก้นเนาะค้างไว้นะคะให้รู้สึกว่าขาหนีบข้างซ้ายได้ยืดมากเลยแล้วก็กล้ามเนื้อด้านหลังขาข้างซ้ายตรงแฮมสตริงก็ยืดเหมือนกันสะโพกยังเปิดเนาะแต่ว่าให้ลำตัวก็ยังคว่ำมาอยู่นะคะอีก2ลมหายใจตรงนี้นะอีกลมหายใจ1โอเคเตะขาขวาไปข้างหลังค่ะหายใจเข้าหายใจออกก้าวเท้าขวามาข้างหน้าระหว่างมือสวัสดีค่ะคุณแม็กพายอ่ะจากนั้นนะคะค่อยๆตามกลับมานะคะเดินมือซ้ายไปทางเดินมือไปทางด้านซ้ายค่ะปิดปลายนิ้วเท้าให้ชี้ไปฝั่งทางซ้ายเนาะมือวางมาตรงที่พื้นใครวางไม่ถึงใช้บล็อกนะคะรองใต้มือทุกลมหายใจเข้าเราจะยืดหลังไปทางศีรษะค่ะหายใจออกด้านมือป้ายห่างกันประมาณ1ช่วงหัวไหล่เนาะแล้วพอมือไม่ไปแล้วศีรษะก็จะลงมาเองค่ะใครที่เกิดว่ามือแตะพื้นไม่ได้ใช้บล็อกอยู่แล้วก็ยังแตะบล็อกยังไม่ได้เลยลองกางขาให้กว้างขึ้นกว่าเดิมนะคะค่อยๆดันศีรษะลงมาให้ต่ำแล้วก็ดันก้นลงไปให้สูงหัวไหล่ไม่ให้อยู่ใกล้หูนะคะหัวไหล่ดันห่างออกไปเลยคอจะได้ยืดยาวอีก3ลมหายใจจากนี้2อีกลมหายใจ1หายใจเข้ายกหน้าอกขึ้นค่อยๆเดินมือไปทางด้านขวานะคะปลายนิ้วเท้าขวาบิดปลายงอเข่าข้างขวาไปท่าสุนัขก้มเลยนะก้าวเท้าขวาไปข้างหลังดันก้นขึ้นไปสูงสูงจากนั้นเตะเท้าข้างซ้ายขึ้นไปค่ะหายใจเข้าหายใจออกงอเข่าซ้ายปลายนิ้วเท้าซ้ายชี้เข่าชี้ขึ้นไปข้างบนเท้าเข้ามาหักก้นอยู่นะค้างไว้ลึกหายใจลึกๆค่ะอีก3ลมหายใจ2ลมหายใจสุดท้ายทำหนาแต่ขาซ้ายไปค่ะหายใจเข้าหายใจออกงอเข่าซ้ายก้าวเท้าซ้ายมาข้างหน้าระหว่างมือเอ๊ะทำไมวิดีโอหยุดขอโทษนะคะโอเคได้เนาะเท้าซ้ายก้าวมาข้างหน้าระหว่างมือนะคะแล้วก็บิดปลายนิ้วเท้าให้ชี้ไปทางด้านขวาขอโทษค่ะโชว์พุงเลยมือเดินมาทางด้านขวานะคะคราวนี้เราจะเปลี่ยนท่าบ้างเนาะเราหายใจเข้าตรงนี้ค่ะหายใจออกปุ๊บคราวนี้ปลายนิ้วเท้าซ้ายชี้ไปทางด้านซ้ายงอเข่าข้างขวาแล้วค่อยๆหย่อนก้นลงมาที่พื้นใครส้นเท้าเจ็บก็เอาเจลลี่ไปลองที่ส้นเท้าก็ได้เหมือนกันนะคะอ่ะยกก้นขึ้นมาเนาะก้นไม่แตะพื้นนะคะใครไม่ไหวเอาบล็อกมานะคะบล็อกวางใต้มือรองไว้ยกหน้าอกค่ะหายใจเข้าหายใจออกแขนสองข้างชูขึ้นมาได้ไหมถ้าชูขึ้นมาได้ก็ชูมาเลยนะเห็นไหมคะเท้าขวาจิ๊บชี้ออกไปทั้งนอกนิดหนึ่งเนาะลองดูนะคะว่ากล้ามเนื้อแล้วก็กระดูกข้างขวาของเท้าเราเป็นยังไงบางคนส้นเท้าต้องยกขึ้นมาก็ไม่เป็นไรยกได้เหมือนกันค่ะอีก3ลมหายใจนะคะก้นหย่อนลงไปต่ำๆนะท่านี้จะรู้สึกว่าหลังขาซ้ายได้ยืดเนาะอีกลมหายใจ1
อ่ะลองดูแบบไม่แตะพื้นนะคะค่อยๆ ยกก้นขึ้นมาเปลี่ยนเท้าไปทางด้านก้นลงไปทางด้านซ้ายนะคะแขนชูขึ้นมาใครไม่ไหวแขนชูมาข้างหน้าหรือว่าวางที่พื้นก็ได้นะคะส้นเท้าซ้ายจะยกขึ้นมาก็ได้เหมือนกันนะก้นไม่แตะพื้นค่ะหน้าอกยกขึ้นไปขาขวายืดตรงไว้อีก3ลมหายใจจากนี้อีก2ลมหายใจสุดท้ายจากนั้นค่อยๆยกก้นขึ้นมาเอามือวางคล่อมเท้านะคะแล้วก็ถ่ายน้ำหนักมาที่มือก้าวเท้าข้างซ้ายไปข้างหลังเพิ่มความแข็งแรงกันนิดนึงแล้วกันนะในท่าไม้กระดานค่ะหัวไหล่อยู่ตรงกับข้อมือนะคะหายใจลึกๆยาวๆสวัสดีค่ะคุณปันระดาวันนี้มาทันเนาะนั่งทำตามเก้าอี้ไปก่อนสวัสดีค่ะคุณสันทรสท่านสันทรสอะไรประมาณนี้เนาะอีก2ลมหายใจค่ะสุดท้ายโอเควางเข่าลงมาที่พื้นไขว้ขาวางก้นลงมาแล้วก็ยืดขา2ข้างไปข้างหน้าค่ะโอเคถ้าเกิดว่าใครเจ็บส้นเท้าก็หาอะไรมาลองนะคะหายใจเข้าแขน2ข้างชูขึ้นก้มตัวลงมาเลยกล้ามเนื้อแฮมสตริงน่าจะยืดพอสมควรแล้วนะคะเราอบอุ่นร่างกายกันมาหลายท่าเลยหายใจเข้ายืดหลังหายใจออกก้มตัวลงไปให้ต่ำที่สุดเลยค่ะหายใจลึกๆยาวๆเลยนะอีก3ลมหายใจจากนี้ค่ะอีก2อีกลมหายใจ1หายใจเข้ายกหน้าอกขึ้นแล้วก็หายใจออกค่อยๆงอเข่าเข้ามานะคะงอเข่าเข้ามาแล้วจากนั้นเอามือสอดเข้าไปข้างใต้เหมือนท่าแรกที่เราทำเลยนะคะจับข้อศอกฝั่งตรงกันข้ามต้นขากับหน้าท้องแนบกันเหมือนตอนแรกที่ทำเลยเนาะเราหายใจเข้าตรงนี้ค่ะหายใจออกค่อยๆเดินเท้าไปเดินเท้าไปเดินเท้าไปอ่ะถ้าข้อศอกแตะพื้นแล้วนะคะค่อยๆสไลด์ข้อศอกขึ้นมาซีให้อยู่หลังเข่าถ้าอยู่หลังเข่าแล้วลองกระดึบกระดึบกระดึบขึ้นไปให้อยู่หลังหน้าแข้งแทนนะคะอ่ะถ้าอยู่หลังหน้าแข้งได้แล้วค่อยๆยืดขาลองยกส้นเท้าลอยไหวไหมถ้านิ่งจะยากนิดหนึ่งใครที่ยังยืดขาตรงไม่ได้ก็ปล่อยมือเนาะแล้วก็ใช้สายจับเท้าแทนก็ได้นะคะค่อยๆก้มตัวลงไปต่ำๆนะคะหน้าผากมาที่ใกล้ๆกับหน้าแข้งยืดศีรษะไปข้างหน้าหาปลายนิ้วเท้าอีก5ลมหายใจจากนี้ค่ะ4 3 2ลมหายใจสุดท้ายค่อยๆยกหน้าอกขึ้นมางอเข่าค่อยๆปล่อยมือออกมานะคะแล้วก็ค่อยๆปล่อยแขนเลยจากนั้นนั่งขัดสมาธิสบายๆยืดแขนไปข้างหน้าหน้าผากวางลงมาที่พื้นค่ะมันใช้กล้ามเนื้อขามาเยอะแล้วนู้นให้กล้ามเนื้อได้ผ่อนคลายนะคะไม่ต้องเกร็งแล้วโอเคแล้วก็ค่อยเดินมือกลับมาเป็นยังไงคะอันนี้ก็เป็นซีเควนซ์ที่จะช่วยยืดกล้ามเนื้อขานะคะแล้วก็แน่นอนเวลาที่เรายืดเราก็เพิ่มความแข็งแรงไปด้วยในท่าต่างๆที่คู่กันอยู่นะคะ
ไม่สะดวกซะแล้วเอ็นร้อยวายอักเสบใช่ไหมคะแล้วเวลาทำก็ค่อยๆระวังนะคะอันนี้เป็นวิดีโอที่ทำได้ตั้งแต่ beginner เนาะแล้วก็ถ้าใครฝึกมาสักพักก็ทำได้เหมือนกันถ้าท่าไหนยากจะบอกตลอดใช่ไหมคะว่าใช้บล็อกได้ใช้สายช่วยจับก็ยังได้เนาะในท่าสุดท้ายนะคะถ้าเกิดว่ายังทำไม่ได้ยังเจ็บก็ทำตามที่จิ๊บบอกไว้เนาะใช้อุปกรณ์ช่วยก่อนแต่ไม่ต้องลงสุดแล้วก็ถ้าเกิดว่าฝึกไปเรื่อยๆมันก็จะค่อยๆดีขึ้นเองค่ะวิธีช่วยเอ็นร้อยหวายใช่ไหมคะเวลาที่เป็นเอ็นอักเสบนะคะก็ต้องพักแล้วก็เพิ่มความแข็งแรงค่ะก็ทำท่ากระชับขาอะไรแบบนี้ไปพังๆก่อนแล้วก็เวลายืดก็ไม่ต้องยืด 100% นะคะยืดสัก 50-60% ก็พอไม่ต้องเยอะมากเนาะก็จะได้เอ็นก็จะได้หายเร็วๆก็จะได้กลับมาฝึกโยคะให้เต็มที่เร็วๆเหมือนกันแต่ยังไงก็ตามก็ค่อยๆดูว่าเรารู้สึกเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวนี้จิ๊บไปก่อนนะคะแวะมาสอนเท่านี้เนาะถ้าเกิดว่าใครมีคำถามอะไรก็ส่งมาได้นะคะจิ๊บอาจจะไม่ได้ตอบละเอียดในเมสเซจเนาะแต่ว่าก็จะมาตอบในวิดีโอให้ดูตามกันแทนถ้าใครดูไม่ทันค่อยกลับมาดูทีหลังหรือว่าไปดูใน YouTube ก็ได้นะคะ YouTube จิ๊บชื่อyoutube.com แล้วก็ /วลัยจิ๊บเนาะสำหรับคนที่อยู่ใน YouTube บางคนหา Facebook ไม่เจอ Facebook จิ๊บก็กด search โยคะวิจิ๊บนะคะก็จะขึ้นมาเลยเป็นภาษาอังกฤษเนาะนะคะแล้วเดี๋ยววันหลังจิ๊บมาสอนใหม่ขอบคุณนะคะเดี๋ยวออกไปข้างนอกแล้วบ๊ายบายค่ะ